สวัสดีสวคัสรดีัค่ะบมาเจอกันในรายการ First Gear ค่ะโดยเว็บไซต์ checkraka.com วันนี้เราอยู่กันในเทรด Motorbike Guru Thailand by checkraka.com ค่ะวันนี้เจอกับหญิงต้นแล้วก็พี่ช้างค่ะครับผมวันนี้มีอะไรมาพูดคุยกับเพื่อนๆ นะคะวันนี้ก็เกี่ยวกับงาน Motor Expo นะครับวันนี้เราก็จัดคลิปมาให้ดูกันเต็มๆไปเลยนะครับมีทุกค่ายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะค่ะโอเคครับเชิญเลยค่ะนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในบูธ AP Honda นั่นเองนะครับซึ่งรถเยอะมากโชว์เกือบทุกรุ่นแต่ว่าจะเป็นตั้งแต่ CC 500ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นเขาจะไม่ได้เอามาถือว่าเป็นบิ๊กวิงนั่นเองเป็นบูธของบิ๊กวิงนั่นแหละก็จะมีแต่ Rebel 500มี CB 500F มีเด็กน้อยด้วยนี่ไม่เกี่ยวนะครับเข้ามากับพ่อแม่มี 500X นะฮะตัวนี้ก็สวยนี่ CB นี่ CB 650สีใหม่ใช่ไหมสีใหม่ CB 650 CBR 650เนี่ยจะเป็นสีใหม่เครื่องยนต์สีสูบเรียงอะไรก็ว่าไปเท่าที่ทราบกันอยู่แล้วครับราคาก็สตาร์ทที่ 280,000 ถ้าเป็นตัวเนี่ยตัว Naked เนี่ย 280,000 ถ้าเป็นตัว Full Fairing ก็คือเป็น CBR เนี่ยจะเป็น 300,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับค่ะ 300,000 แล้วก็นี่ครับหน้าตาเป็นนี้ส่วนนี้เป็นตัว500ฟรีด้วยโปรโมชั่นตอนนี้เด็ดมากได้กล้องโกโปรชัดเจนนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความคมชัดของการแอคชั่นคาเมร่าทั้งหลายแหละใช่ไหมครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็น CBR 500เครื่อง2สูบ 500cc นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ215,000บาทแล้วก็จะเป็นมินิเก็ตของเขาเหมือนกันที่เป็น CB 500F ก็210,000ท่วนนะฮะก็ไปดูกันได้ที่บูธ AP Honda ครับผมมีทุกรุ่นให้ลองคอมเลยนะครับพริตตี้ก็สวยรถก็สวยบูธก็สวยแล้วก็มีแอคเซสซอรี่เต็มไปหมดเลยด้านในคุณพานุวันค่ะถามมาว่ารถจะมาวันไหนครับรถรุ่นไหนครับรถที่อ๋อมาแล้วไปดูที่งานได้เลยที่งานดูได้เลยครับเปิดตั้งแต่วันที่29ครับตอนนี้เข้าไปชมได้เลยตอนนี้ยอดจองได้ข่าวว่าโอ้ไม่ธรรมดาเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่จัดงานของ Expo ทั้งหมดเนี่ยถือว่าผลตอบรับดีนี่เยอะแล้วนะครับเท่าไหร่ต้นจำได้ไหมคร่าวๆหลายร้อยคันแล้วนะใช่ครับ Honda นี่จำได้ว่าหลายแล้วประมาณสัก400เนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูในบทความนะว่าครับผมใครที่1กันแน่ผมว่าน่าจะพอจะออกนะถ้าคนที่ติดตามพวกมอเตอร์โชว์มอเตอร์ Expo มาจะรู้ว่าถ้าเป็นแบบฝั่งมอเตอร์ไซค์ใครจะได้ที่1แต่เราไม่บอกเพราะเราจำไม่ได้จำได้นี่ก็เป็น500ตระกูล500สีแดงครับผมสวยมากครับจริงๆพอไปดูคันจริงยิ่งสวยนะครับลองไปคล่อมลองไปขยับจับดูโอ้โหมันน่าขี่มากเลยแล้วโปรโมชั่นเขาดีมากผ่อนเริ่มต้นไม่กี่พันนี่นะผ่อนเริ่มต้นนะแต่มีดอกจันนิดนึงว่าขึ้นอยู่กับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับครับผมไปนุ่งไฟแนนซ์นะแต่ผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 3,000 กว่าบาทจองหรือยังโอ้เรื่องไม่ถูกตอนนี้ เราเองก็มองๆอยู่นะแต่เลือกไม่ถูกจริงมันเยอะมากมอเตอร์ไซค์ปีนี้ที่แบบสุดๆจริงๆเลือกไม่ถูกครับนี่ก็ CB 1100 XEX ใช่ไหมคุณพันวัฒน์สุดยอดถามอีกรอบครับผมนะครับ CB 650F จะถึงมือลูกค้าเมื่อไหร่ตอนนี้จริงๆเท่าที่ถามเขานะเขาทยอยส่งมอบไปเรื่อยๆเพราะว่ารถอะมันมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คิวถ้าคุณไปช้าคิวก็ยาวขั้นต่ำตอนนั้นที่ถาม2-3 วันที่แล้วอะผมถามเขาประมาณ2-3 อาทิตย์แต่ว่าอันนั้นหมายถึงว่าถ้าจองปุ๊บ 2-3 อาทิตย์ได้รถไม่เกี่ยวกับคิวนะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าตอนนี้สมมุติคิวมันไปมกราแล้วคนก็ต้องขยับคิวต่อไปอะไรประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับดีลเลอร์ด้วยนะว่าดีลเลอร์ไหนเขาอยากได้อยากได้เร็วจองเร็วรีบไปจองนะครับจองก่อนได้ขับก่อนซื้อก่อนได้ก่อนแต่ต้องบอกก่อนเลยในงานนี้ยังไงก็รอแหละเพราะคนจองเยอะมากจริงใช่คนแน่นทุกวันเลยยิ่งวันที่5แล้วครับผมคนแบบว่าถ่ายรูปกันไม่ได้เลยครับถ่ายแล้วติดแต่คนกับรถไม่เห็นเลยเยอะจริงๆนี่ก็เป็นดิสเพย์อันนี้คือรุ่นใหม่ครับโฉมใหม่ที่เขาโชว์กันนะก็500ครับไฟ LED แล้วนะครับหรือเปล่าใช่เป็น LED มากสวยมากซึ่งจริงๆตอนเนี้ยอยากให้ลองเข้าไปดูอ่ะมันมีดีลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินโปรโมชั่นมาจัดกันเยอะของใครก็มานะมีของSCBค่ะไทยพาณิชย์มีของกรุงศรีครับกสิกรคือเลือกได้เลยว่าเราชอบโปรไหนนี่ก็เป็น CB 150ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปถัดมาเรามาดูนี่ครับ
M/ สีใหม่เป็นรุ่น Blue Edition ของเดี๋ยวก่อนขออ่านชื่อเต็มก่อน Blue Edition ถูกแล้วราคา 90,000 บาทซึ่งเป็นสีน้ำเงินเป็นโทนสีน้ำเงินสีฟ้านั่นแหละแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นสีฟ้าเขาก็จัดมาให้แฟนๆของคนที่ชอบรถสไตล์เนี้ยเก็ตไบค์ทรงแบบขาไอ้แขนโก่งๆมาขี่หน่อยมันจะดูแบบทรงเท่ๆดูเป็น limited edition สำหรับแฟนยามาฮ่าโดยเฉพาะจริงๆเขามี airlock สีใหม่มีอะไรสีใหม่มาด้วยนะแต่ว่าจริงๆไอ้ตัวที่เด่นจริงอ่ะของยามาฮ่าผมว่าเด่นสุดเลยนะผมว่าตัว SCR950ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีภาพมาให้ดูนะซึ่งเป็นคลาสสิกไบค์ที่แบบรุ่นใหญ่เปิดใหม่เลยแล้วก็ SXSR700นั่นแหละครับก็คือถือว่าเป็นรุ่นใหม่นี่ครับสี Blue Edition ก็ดูโดดเด่นขึ้นนี่มาแล้วนี่ตัวนี้คือโอ้ยจำได้ SCR ชื่อย่อมันยากเนอะครับเดี๋ยวผมจะบอกยามาฮ่าว่าตั้งง่ายๆได้ไหมเป็นกอไก่ขอไข่แทน950 cc ครับเป็นเบสิกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของโบยามาฮ่าโบที่เป็นช็อปเปอร์ตอนนี้ก็ถือว่าให้ความสนใจระดับหนึ่งเครื่องยนต์เป็นสูบ V ระบายความร้อนในอากาศขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเริ่มมาแบบแนวไฮโซแล้วนี่ก็เป็น XSR 700ตัวใหม่ล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ก็ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนะครับผมโตเกียวตอนนี้ก็มาแล้วมาถึงไทยแล้วจองได้เลยนะครับจองได้เลยรถได้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็เดาว่าน่าจะมกราขึ้นไปเพราะว่าจริงๆงานเนี้ยต้องยอมรับว่าเขาแบบพูดง่ายๆเขารีบเอารถมาโชว์กันนะอยากให้คนได้สัมผัสอยากให้จองอ่ะส่วนรถจะได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่คิวส่วนใหญ่จะมกราแล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวนี้ตัวเมื่อกี้แหละมันจะดูทันสมัยแฮนด์จะดูตรงๆคล้ายๆทรงวิบากนิดๆก็คือเหมือนผสมกันระหว่างความเป็นสแกมเบิลความเป็นวิบากความเป็นคลาสสิกเรโทรปนกันไปหมดตอนนี้เรียกไม่ถูกแล้วครับสไตล์นี้กำลังมานะผมมาหลายๆค่ายออกรถสไตล์นี้มาเยอะเหมือนกันใช่คือผสมผสานระหว่างความคลาสสิกเห็นไหมทรงมันจะดูคลาสสิกเก่าๆใช่ป่ะครับแต่ไฟหน้า LED เอ่ยการตกแต่งทั้งหลายแหล่มันดูทันสมัยมากระบบ traction control traction control ต่างๆเนี่ยครบไม่ต้องกลัวเลยนี่ฮะเกียร์โยงด้วยเป็นไงล่ะถือว่า Yamaha ก็เอาใจเนาะคนที่เคยบอกเมื่อไหร่รุ่นนี้จะมาเมื่อไหร่รุ่นนั้นจะมาแล้วครับไปจองได้เลยใช่นี่ฮะเป็นแบบไมค์เดียวด้วยแล้วคราวนี้ก็ถามต่อไงได้รถเมื่อไหร่ก็มกราเลยเอาเป็นว่ามกราขึ้นไปจริงๆทุกแบรนด์เลยนะของว่ามกราขึ้นไปค่ะนี่วันนี้ถึงตัวนี้เป็นตัวเด่นของเขาครับเป็น Kawasaki Ninja H2 SX SE ยากจังแต่ละคันราคาเนี่ย 1,900,000 บาทมาโชว์ในงานตัวนี้จุดเด่นเขาก็นอกจากจะเป็นเครื่องยนต์4สูบซุปเปอร์ชาร์จที่ลือลั่นว่าแรงที่สุดเร็วที่สุดในโลกแล้วตัวเนี้ยดีไซน์ใหม่เฟรมใหม่มีระบบอะไรต่างๆเพิ่มมามากมายซึ่งบรรยายไม่หมดจริงๆเยอะจริงๆครับแล้วก็โชว์อยู่คันเดียวในงานเลยไม่แน่ใจว่ามีคนจองหรือยังด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ให้เราขึ้นคอมดูอ่ะเขาติดป้ายว่าคันนี้ติดป้ายเขาวางป้ายเป็นกับดักไว้ถ้าเราคอมปุ๊บทิ่มเลยเห็นไหมเนี่ยแหลมด้วยเพราะนั้นอยากดูอยากเลยไปจองเอาเองแต่เนี้ยรุ่นนี้เขาจะมีกล่องมาให้ด้วยนะคือตัวเนี้ยเขาออกแบบเหมือนกับทัวริงแล้วค่ะคือจะสปอร์ตแต่ว่าเออเดินทางได้ด้วยนั่งซ้อนคุณพี่หญิงนั่งซ้อนด้วยนะนั่งบนกล่องนั่งบนกล่องนะข้างอยู่ในกล่องก็ได้อยู่ในกล่องกล่องพังพอดีเนี่ยก็เป็นตัวเนี้ย90,000ครับตัวนี้ใครสนใจก็ทักทายนะครับเดี๋ยวพี่หญิงจัดให้ครับแต่นอกจากตัวนี้จัดไปก็มีรุ่นอื่นเด่นๆอีกนะคาวาซากิมีนินจา400จริงๆนินจา400นี่ก็โด่งดังมาก่อนที่จะเปิดตัวแล้วแหละคนก็ถามถึงอยู่ว่ามี300ละมี400เสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ของเขาเหมือนกันเป็นตระกูล W W แต่ตัวนี้จะเป็นตัวน้องเล็กก็คือ W 175หลังจากที่ก่อนนั้นเขามี W 800คือเครื่อง800เลยใหญ่เลยครับแต่ว่าราคาอาจจะแบบจับต้องยากนิดนึงตัวนี้จับต้องง่ายโอ้จับต้องง่ายมากในราคาประมาณรุ่นที่เห็นในนี้คือรุ่น SE คือแต่งเบาะแต่งลายต่างๆ86,000โอ้ยอดอ่ะพี่หญิงได้วันเดียวก็ได้ตังค์ไปซื้อแล้วเนี่ยพี่หญิงโอเคซะซื้อให้หน่อยนะแอดก็อยากได้สวยนะครับคือหน้าปัดเขาดูดีนะคือถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆที่ทรงเนี้ยถ้าเรามองตรงนะเขาทำออกแบบมาได้ค่อนข้างดีสมกับความเป็นคาวาซากิค่ะจริงๆเขาก็จะมีตัวปกติอีกก็เป็น83นี่มานี่อันนี้เป็นนินจา250อันนี้ก็จะเป็น Z900 RS
อันนี้มีเขาเรียกอะไรมีหมวกเขาเรียกอะไรทำชิวหน้ากากมาด้วยหน้ากากหน้ากากมาด้วยเป็นทรงแบบไอ้มดแดงอะไรเนาะเลโทนิดนิดเลโทนิดนิดครับตอนนี้ก็ไปดูได้ที่งานนะครับบูธคาวาซากิคนก็รุมเหมือนกันถ่ายรถยากมากก็แบรนด์ญี่ปุ่นหลักๆเนี่ยคนเต็มเลยคนเต็มเลยตัวนี้เป็น250ออกมาใหม่ๆคู่กับ W175ก็เป็น250ราคา 220,000 ก็ถือว่าไม่ถูกแต่ไม่แพงงงไหมไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงก็ราคาก็ถือว่าโอเคใช่ราคามันเป็นรถสไตล์นี้ไงมันเลยไม่แพงแต่ถ้าคนคิดว่าโอ้ 200,000 กว่าอะไรไหมหลายๆรุ่นก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันอันนี้ก็เป็น ZX10 ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ฮิตมากในสนามแข่งนะเขาชอบไปใช้แข่งกันซึ่งสมรรถนะเขาสูงมากตัวนี้นี่ครับไปดูรถได้นะครับที่บูธคาวาซากิสวยๆทั้งนั้นรถสวยคนคนก็สวยคนก็สวยแต่เราไม่ถ่ายไม่ให้ดูหรอกให้ไปดูเองค่ะแล้วก็นี่นินจา400ตัวโดดเด่นเขาแล้วนี่200,000กี่พันรวมจำได้เป็นตัวชุดแต่งที่เป็นสีพิเศษของเขาครับ400ซีซีครับแต่น่าเสียดายนิดนึงที่ว่าเรายังไม่ได้ลองขี่เลย มันมีแค่ทดสอบนะเดี๋ยวเราจะได้ดูหลังอย่างเงี้ยจะมีคลิปที่เราไปถ่ายไว้ครับพอดีด้วยสถานที่ด้วยแล้วมันไม่สะดวกทางเราเลยยังไม่ได้ไปลองขับดูเนาะแต่ไว้จัดให้แน่นอนจัดให้แน่นอนเอามาอาจจะมีโอกาสยืมมาทดสอบเดี๋ยวมาดูก็ได้นินจา400ตอนนี้ก็เป็นที่แบบพูดถึงกันเยอะมากถามถึงโปรโมชั่นไปถามเองที่บูธครับมาถึงนี่ให้ดาวก่อนเลยรถอะไรติ๊กตอก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 มันเห็นแล้วไม่ทันละมันคือ GPS ครับรุ่นอะไรนะเดมอน150 GR ตัวใหม่ล่าสุดเปิดในงานครับซึ่งมี2รุ่นด้วยกันคือรุ่นสีเดียวทั้งคันเนี่ยสีแดงทั้งคันเนี่ยมันจะราคาเนี่ยอยู่ที่ 63,800 แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นรุ่น Sport Edition ก็คือทูโทน2สีก็เพิ่มอีกนิดนึงก็เป็น 64,500 จุดเด่นของตัวนี้ก็คือว่าเครื่องยนต์150cc เป็นมินิสปอร์ตไบค์ที่หญิงที่นั่งขี่สบายนะได้สบายคันกระทัดรัดเล็กคล่องตัวพื้นฐานมาจากตัว 150GN นั่นเองใช่ครับแต่ก็มาใส่ไฟลิ่งให้สวยแล้วก็ไฟเป็น LED หน้าปัดเป็นจอแบบเขาเรียกจอ LCD แล้วทันสมัยตัวนี้ก็ยอดจองพุ่งปรี๊ดปรี๊ดนะครับสวยแล้วก็ทุกคนที่ผ่านเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเขาเรียกนะค่ายที่สีเดียวกันมาก่อนพอมาเจออันนี้พุ่งสะดุดก่อนเลยเพราะมันสวยจริงๆแล้วราคาย่อมเยาวมากครับ60,000กว่าบาทเท่านั้นเองใช่นี่สวยงามมากคือเขาทำได้ค่อนข้างเนียนเนี่ยแทบดูไม่ออกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นพื้นฐานมาจากอีกรุ่นหนึ่งของ GPX คือในคลาสเครื่องยนต์ใกล้ๆกันเนี้ยกับแบรนด์อื่นตัวนี้ได้ความสนใจมากที่สุดเลยนะครับมีทั้งผู้ใหญ่เด็กมีหมดเลยมีหมดผู้ชายผู้หญิงประมาณว่ากันเต็มไปหมดถ้าเกิดแบบมากับพ่อกับแม่นี่จูงพ่อดูคันนี้กันเถอะอะไรเงี้ยนะเราได้ยินตอนที่เรากำลังจะถ่ายพ่อดูคันนี้กันเถอะนี่ก็เป็นสีเทาตัวนี้ก็เป็นตัวสแตนดาร์ดครับผมก็คือ63,000นั่นเองสีแดงล้วน63,800ไปชมได้ที่บูธ GPX นะครับนอกจากนี้ก็จะมีรุ่นอื่นๆด้วย Legend 200 Legend 150อันนี้นี่ตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตทุกคนแล้วก็ยังมีตัวสปอร์ตที่เป็นสีเทาเทาขาวนะครับนี่เลยนะครับสวยจริงๆก็อย่างที่บอกนอกจากนี้ก็มีรุ่นอื่นๆด้วยรุ่นย่อยของเขาอีกหลายๆรุ่นแล้วก็ Gentleman ที่ Gentleman ใช่ Gentleman Gentleman นี่นี่อันนี้คือ Legend แล้วก็ Gentleman ของข้างที่โด่งดังขายกันจนส่งรถไม่ทันอ่ะยอดจริงๆก็ไปดูได้นะครับที่บูธ GPX Gentleman ที่ยังสวยอยู่นะคนก็ยังลุ้นเรียกว่าเป็นรถคุณภาพราคาย่อมเยาว์มาต่อกันที่ Bentley ก็เปิดตัวใหม่Bentley มาตัวเดียวเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังแต่เนี้ยเป็น Ducati ที่เป็นตัวแข่งไม่ใช่เป็นม็อกอัพนะครับครับเป็นรถจริงๆเลยที่เอามาโชว์จริงที่วิ่งในสนามจริงของนักแข่งจริงที่ชื่อว่าเปิดโพยก่อนชื่อเขาอ่านยากมากเลยโดวิหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะอ่านให้ฟังหน่อยอันเดรียโดวิโซโซฮะโดวิเซโซอันเดรียสวาเลสมันใช่สิเนี่ยเป็นรถของเขาเลยอันเดรีย
ดูรูมิโซโซคือเป็นคนที่ปีล่าสุดเนี่ยใช่ใช่มีลุ้นแชมป์กับแข่งกับมาร์เควสนั่นเลยแต่พลาดไปนิดนึงนี่ก็ตือนี่ก็คือตัวล่าสุดที่เปิดใหม่เหมือนกันในงานครับพินอะไรนะพานิเกเล่พานิเกเล่เอาไปแล้วนี่อันนี้เป็นฮาเล่นะครับพานิเกเล่นี่ฮาเล่คล้ายๆกันเลยตูติดๆกันเลยฮาเล่เปิดทั้งหมด18รุ่นครับเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์เอาเองมันเยอะจริงเรียกว่ามาเต็มมาก18รุ่นนะครับสตรีทล็อตทั้งอันนะอุลตร้าลิมิเต็ดโลไอตัวที่แพงสุดคืออุลตร้าลิมิเต็ดโล2ล้าน1ครับมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่แต่ออปชั่นเขาเต็มนะมีทั้งกล่องข้างมีทั้งเบาะหลังมีที่พิงแผงหน้านี่มีวิทยุเครื่องยนต์ 1,700 ซีซีเครื่องยนต์เยอะกว่ารถเก๋งเนาะดีเซกเมนต์บ้านเราก็ถือว่าคุ้มราคาแล้วเพราะเขาเป็นรถที่เป็นแบรนด์อเมริกันแล้วก็นำเข้าทั้งคันด้วยอาจจะมีบางส่วนที่ประกอบไทยก็มีตัวนี้สวยครับนี่ก็เป็นที่ฮอตฮิตก็คือยุค390ครับอันนี้ก็เป็นแอดเวนเจอร์ตัวใหม่ก็แต่จริงๆนี้เปิดนานแล้วแหละแต่ในงานเด่นก็คือตัวยุค390เมื่อสักครู่นี้ซึ่งถือว่าใหม่จริงๆนี่มาแล้วใหม่มากก็ราคาพิเศษด้วยนะ199เท่ากับตัวเก่าใช่ๆราคาเท่าตัวรุ่นปีเป็นราคาเฉพาะในงานนี้นะเขาบอกนะอันนี้ไม่รู้อาจจะถูกกว่านี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องแพงกว่าสิอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ RC 390ตัวใหม่เหมือนกันเปิดคู่กันมาคู่กันปลายท้ายก็สไตล์สปอร์ตเห็นไหมแหลมๆเรียวๆเล็กๆซ่อนๆอยู่ครับไปดูได้ครับที่บูธ KTM มาตอนที่แบรนด์จีนอันนี้รีฟานเป็นตัวใหม่ล่าสุด2ตัวนี้ก็คือเป็นตัวช็อปเปอร์แล้วก็เป็นตัวแอดเวนเจอร์อันนี้ก็ตัวใหม่เข้าเหมือนกันไม่ต้องบอกนะว่าเหมือนอะไรเป็นตัวใหม่เขาแค่นั้นพอครับไปดูได้ที่บูธรีฟานนะครับถ้าใครเป็นแฟนรถมอเตอร์ไซค์บ้านเราก็น่าจะนึกออกอันนี้ก็นึกออกเหมือนกันว่าเหมือนใครก็ไปดูเองเขาขนาดไหนเป็นรีฟานครับมานี่ยี่ห้อนี้ช่วยออกเสียงหน่อยสิโมโตพาริล่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับก็อันนี้มีผู้บริหารเป็นดาราด้วยใครอ่ะฟิล์มจ้ะยอดจริงยอดอันนี้มาตอนที่ฮิมาลายันครับก็คือ Royal Enfield นั่นเองก็คือเป็นตัวล่าสุดแหละที่เขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นานแล้วก็มาโชว์กันเป็นรถสไตล์แบบจะว่าแอดเวนเจอร์ก็ใช่นะแต่มันหน้าเหมือนวิบากมากกว่าอันนี้ก็เป็นซงเซนเรียวก้าก็ออกรุ่นใหม่เยอะแยะเลยนะครับเป็นทรงคลาสสิกแต่ไฟหน้าเป็น LED ซะด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวต่อยอดจาก Infiniti เก่าเป็นเครื่องยนต์250ซีซีครับผมก็คงบิดมันน่าดูนะไปดูได้นะครับตัวจริงที่งานนี่เรากลับมานี่อะไรนะ Suzuki โอ้ Suzuki ก็โชว์รถที่ตกแต่งสีสันใหม่แล้วก็มีรุ่นใหม่ก็คือมี Bergman 200สีใหม่อะไรมีบูรวาที่เป็นช็อปเปอร์คันใหญ่ๆอันนี้เป็นเมื่อกี้นี่บูรวาที่เป็นสีใหม่ซึ่งผมก็ดูไม่ออกว่าใหม่ตรงไหนผมก็ไปถามเขาบอกว่าอ๋อมันเป็นสีเทาใหม่ค่ะจ้ะเทาใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวตกแต่งคือเป็น GSX 150ที่เขาตกแต่งให้ดูเท่ๆดึงดูดให้คนอยากซื้อเอาไปแต่งนี่ครับอันนี้ Bergman 650ที่บูธเขาบอกขายดีมากว่าขายดีมากราคา 380,000อันนี้มีสตอมพันนี่เป็นไหนต่อคุณต้นก็จากตะกี้นะครับที่เราพูดถึงตัวนินจา400ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วนะครับก็ภายในงานก็ยังมีนัดให้สื่อมวลชนได้ไปทดลองขับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับที่สนาม Impact Speed Park นะครับโกคาร์ทไฟฟ้านั่นเองใช่เป็นสนามโกคาร์ทก็เลยอาจจะใช้กำลังรถได้ไม่เยอะแต่ให้ลองสัมผัสฟีลลิ่งกันดูซึ่งงานนี้เรายังไม่ได้ขับยังอันนี้ตัวโชว์เฉยๆอันนี้ตัวโชว์ครับเอามาจอดโชว์ในงานนะครับเราก็นึกว่าให้ลองแหมไม่ใช่อันนี้คือก็แหมจังหวะแถลงเนาะจังหวะบีบว่าต้องขับยังไงก็มีตัว400มาจอดโชว์ให้ดูว่ารถสีนี้เป็นยังไงอะไรนะครับมีลูกเพจคนนึงคุยกับเราคุยจนซื้อนินจา400แอดกล่อมดีครับกล่อมดีบอกไม่รอโปรด้วยนะบอกรอโปรหน่อยมั้ยผมจองแล้วครับโอ้ซื้อก่อนอีกก่อนรอก่อนอันนี้ไงนี่นะครับนอกจากสีเขียวแล้วก็ยังมีสีฟ้าสีแดงสีดำให้ได้เลือกกันด้วยแดงดำฟ้าเป็นสีเบสิกใช่นี่มาแล้ว
นี่คือฟิล์มรัฐภูมิไม่ใช่นะไม่ใช่ครับเป็นคนสายรถจักรยานยนต์เนี่ยแหละแต่คืองานนี้ต้องด้วยความที่ขับขี่ในสนามนะครับความปลอดภัยก็ต้องมีเยอะก็เลยต้องใส่เป็นเรซิ่งสูทต้องจัดเต็มกันทั้งชุดนี้มันเป็นสนามโกคาร์ทมันจะมีความลื่นเป็นพิเศษก็เลยต้องเน้นต้องความปลอดภัยหลังจากที่ไปขับที่เมืองทองนี่แล้วครับเดี๋ยวจะมีจัดทดสอบอีกทีนึงที่สนามพีระอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มใหญ่ละครับวิ่งในสนามจริงใช่นี่ก็บรรดาสื่อก็ลองสตาร์ทเริ่มออกสตาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าโค้งก็จะได้ขับกันอยู่ประมาณสัก5รอบช่วงแรกๆก็คือให้ทำความคุ้นเคยกับรถก่อนว่าคันเร่งเป็นยังไงเบรกเป็นยังไงพอสักพักนึงก็เริ่มใช้ความเร็วกันได้ละนะฮะคล่องตัวนะครับดูจังหวะเข้าโค้งส่วนใหญ่คนที่เป็นที่ไปขี่นะก็คือส่วนหนึ่งอ่ะที่เป็นเจ้าของสื่อเขาก็จะเป็นนักแข่งกันมาก่อนทั้งทางเรียบทางฝุ่นทางชันทางวิบากเป็นกันมาก่อนมาแล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขาก็จะครบเลยงานนี้งานยิ่งใหญ่อันนี้แห่งเอเชียคือต่อมาเป็นงานใหญ่ครับ Asia Road Racing Championship 2017สนามสุดท้ายที่บุรีรัมย์ครับผมค่ะก็นักบิดไทยจากทีม Yamaha Thailand Racing นะครับก็คว้าดับเบิ้ลแชมป์นี่สแตมคือสนามเนี้ยเป็นสนามที่6มี2เรสสแตมได้ที่1ทั้ง2เรสในรุ่น 600cc สุดยอดต้องปรบมือครับเก่งใช่สามารถคว้าดับเบิ้ลแชมป์ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวคอนไซด์เอาทำกล้องเลยไปไหนเราก็มาดูอันนี้ก็มีค่ะงานนี้ก็จะมีนักแข่งต่างชาตินะครับมีทั้งมาเลย์ญี่ปุ่นเยอะครับเยอะครับออสเตรเลียด้วยไม่น่าจะบอกชื่อได้ทันเนาะเพราะเยอะเยอะเยอะมากตอนแรกว่าจะไล่ให้ฟังแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วอันนี้ติ้งโน้ตนะครับทิติพงศ์วโรกรงานจะมาด้วยทีมคาวาเนาะใช่ไหมสีเขียวนี่นินจาไงโอ้นินจาส่วนใหญ่ก็จะมีนินจาเอ้ยมีคาวามีฮอนด้ายามาฮ่าหลักๆเนาะใช่ครับแบรนด์หลักๆนั่นเลยนี่ลูกค้าเรา นี่นะยามาฮ่าอันนี้เป็นนักแข่งญี่ปุ่นนะครับนี่อาฮุยูกิอิโตะยูกิอิโตะใช่อันนี้ฮอนด้าอันนี้จากมาเลเซียไม่รู้จักใครโอ้คือบรรยากาศบนสนามตอนนี้คือก่อนปล่อยตัวเขาก็จะมีให้เราเดินดูนะเดินถ่ายรูปเดินดูนักแข่งแต่ละคนให้กำลังใจกันอะไรกันนะครับว่ามีใครอยู่ตรงไหนหลายคนตอนนี้ที่ไปดูงานแข่งที่สนามสนใจนะครับกิจกรรมพิทวอล์กนี้เดินชมนักแข่งบริเวณจิตสตาร์ทเนี้ยได้สัมผัสรถผมว่าเขาก็ถ่ายกับพิตตี้อย่างเดียวเท่าที่เห็นนะนี่มีแอดบอมเนี่ยถ่ายรถจริงๆเห็นปะใช่ไม่มองพิตตี้เลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่เหลือไม่ตอนที่ออกกล้องเราไม่เห็นหรอกแต่รับหลังเนี่ยโอ้ถ่ายแรงเลยเดี๋ยวสิไม่อยู่ใส่ใหญ่เลยตอนนี้อยู่ไหนภูเก็ตนะใช่ครับตอนนี้แอดบอมไปภูเก็ตนะครับไปทำงานให้เราเหมือนกันเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานรถจักรยานยนต์มาให้เราเดี๋ยวให้แอดบอมกลับมาเล่าอีกทีนี่ก็ฮอนด้านะครับใครเมื่อกี้พอรู้ไหมเดี๋ยวขอเห็นเบอร์อีกทีพี่แต่เท่าที่จำได้ในคลิปนี้คนสุดท้ายอะทีเด็ดเลยอะอันนี้ก็เป็นญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนะครับไม่รู้ต้องดูต่อไปสิบอกก่อนได้ไงเล่าใช่ไหมทีเด็ดก็เห็นพร้อมกันนี่แหละโอเคนี่สีเขียวอันนี้ต่างชาติอีกคนนึงสนามที่บุรีรัมย์เนาะใช่บุรีรัมย์งานนี้มีนะนักแข่งอดีตนักแข่งมอเตอร์จีพีมาด้วยสุดยอดมาลองมาแข่งรุ่นนี้ครับแล้วก็เอาจริงสแตมชนะมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะวิสแตมเขาเก่งผมเคยไปเทสยามาฮ่า R15 เขาคือเขาจะจัดกรุ๊ปเทสอย่างนี้แหละให้สื่อเล็กๆเขาก็จะมีทีมนักแข่งยามาฮ่าขี่นำเขานอกรอบเราประมาณ10รอบได้สนามเล็กๆมอเตอร์สปอร์ตพาร์คตรงสุวรรณภูมิเขายังนอกรอบได้เลยครับมันเก่งแบบสุดยอดอยู่แล้วนะเรียกว่านอกจากสแตมเก่งแล้วได้รถดีเพราะว่าขี่ยามาฮ่า YZF R6 นะครับสามารถนำม้วนเดียวจบได้เลยทีเดียว
ตอนนี้มีขายแล้วนะ6อ่ะใช่ใครอยากได้ซื้อได้เลยรีบจองเลยแล้วในรุ่น600 cc นี้นอกจากสแตมป์แล้วนะครับยังมีเฉลิมพลผลไม้และเดชาไกรศาสตร์ลงทำการแข่งขันด้วยนั่นแหละชื่อทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวเนี่ยฝีมือจริงๆหัวแถวเลยโอ้สุดยอดอย่างที่บอกครับเขาจัดเทสย่อยๆผมขี่ตามเขาเห็นเขาสไลด์เขาโค้งด้วยปกติบนแซมต้องแบนเขาโค้งธรรมดานี่สไลด์ครับเบรกให้ล้อหลังปัดแล้วสไลด์เขาโค้งผมว่าจะทำตามเหมือนกันแต่เพอเอิญขี่อยู่เกียร์หนึ่งช้าๆเลยทำไม่ได้ฮะเขาอยู่ประมาณเกียร์สามอ่ะเราไม่กล้าใจไม่ถึงพอนะครับนี่ที่บอกว่าเด็ดจริงๆใช่เพราะเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวคนไทยนะครับโอ้โหรัชดานะครับยามาฮ่า TS Racing Team ยอดนะครับมาแล้วเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งปิดระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวรอคลิปที่พี่บอมไปถ่ายใช่ครับยามาฮ่าไรเดอร์ขับนะเห็นหน้าเราแล้วอย่าเพิ่งปิดครับเรามาว่าเรามีโปรโมชั่นมาช้างมีข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังในงาน Expo เนี่ยยามาฮ่าเนี่ยมีโปรดีมากเลย M/ ซื้อ M/ เนี่ยแถม 4,000 บาทAirlock แถม 3,000 ค่ะ Cubic 3,000 อ้อเดี๋ยวแล้วอีกแต่ว่าเราให้ดูแค่นี้แหละถ้าเราจองรถ Big Bike เนี่ยในงานเนี้ยเราจะมีสิทธิ์ลุ้นอะไรนะคะลุ้น KTM Duke 690คือซื้อ Big Bike เนี่ยค่ะเขาจะมีใบอะไรสักอย่างนึงมาเนี่ยเราไปยืนยันกับทางผู้จัดงานว่าเราอยากชิงโชคส่งชิงโชคเพื่อลุ้น Big Bike อีก1คันฟรีๆไปเลยนั่นคือ KTM Duke 690ค่ะอย่างที่บอกว่าน้องที่พี่คุยกับลูกเพจเราอะซื้อนิจจา400เขาบอกผมไม่พลาดครับผมไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอให้ได้ได้แน่นอนค่ะเราจะได้มาขี่กันโอเคได้เลยนี่คือโปรนะครับเมื่อยไหมเมื่อยหลังไหมให้ดูคร่าวๆสิหน่อยเดี๋ยวในงานเดี๋ยวเขาไม่ไปกันค่ะจริงๆโปรโมชั่นเยอะมากนะอย่างเช่นอันนี้อ่ะอันนี้ตัวอะไรเลย Honda ครับอันนี้ Honda อ่ะพี่ช้างพูดไปเดี๋ยวส่งให้ดูอ้าวไปไว้ตรงนู้นเราก็มองไม่เห็นเนี่ยว่าอะไรอ้าวก็มีโปรมากมายไงถามกล้องโปรก่อนรู้แค่นี้ใช่แน่แล้วก็แจ็คโปรส่วนรถต่างๆรวมมูลค่าเนี่ย 3-4 หมื่นในแต่รุ่นน่ะแล้วแต่รุ่นใช่ครับฟันเริ่มต้นเนี่ย 4,000 3,000 โอ้เยอะแยะเลยครับน่าสนใจทีเดียวโปรเขาอ่ะดูสิดูให้ดูให้ดูเป็นขวัญตาด้วยครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเนาะว่าเราสนใจเป็นโปรตัวไหนอะไรยังไงก็เข้าคร่าวกันไปนะฮะซึ่งถือว่าโปรดีมากจริงๆแต่ละบูธซึ่งจริงๆมีเยอะมากแต่เราไม่สามารถให้ดูทั้งหมดได้เพราะมันเยอะจริงๆฮาวาก็โปรดี GPX ก็โปรดีแบรนด์อื่นๆก็โปรดีไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่งบางรุ่นไม่มีโปรยังขายดีเลยใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูทีมงานเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่แอดบอมเอามาฝากไว้ให้ดูกันใช่เลยค่ะครับผมสวัสดีครับจางครับสวัสดีครับครับครับนี่ครับให้จางแนะนำตัวเองกับแฟนๆรายการหน่อยครับผมสรศักดิ์เลื่อมประภัยนะครับเป็นแอดเวนเจอร์เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ครับเกษตรน้อมินครับครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนโชว์รูมหน่อยนะฮะเพราะว่ากระแสช่วงนี้บิ๊กไบค์เยอะแล้วก็ยามาฮ่าก็มีรถหลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทในส่วนของบิ๊กไบค์นะครับวันนี้ก็จะมาถามแทนแฟนๆว่าสมมติถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์สักคันหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบางคนอาจจะมีสกิลมาบ้างจากรถเล็กอะไรทำนองนี้ฮะและยุคนี้เนี่ยพอรู้สึกว่าโปรโมชั่นเนี่ยโดยเฉพาะของยามาฮ่าเนี่ยโอ้โหน่าเป็นเจ้าของมากเลยรู้สึกเงื่อนไขง่ายมากจะขยับขึ้นมาเล่นรถที่ใหญ่กว่าจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการที่จะแนะนำพอเข้ามาที่นี่จะมีไหมฮะแนะนำยังไงอะไรยังไงตะกี้ก็เป็นแค่ไฮไลท์ก่อนนะครับที่แอดบอมไปเยี่ยมยามาฮ่าไรเดอร์ขับที่เกษตรน้อมินนะครับครับผมถ้าอยากดูเต็มๆที่แอดบอมถ่ายมาไว้เนี่ยก็ไปดูได้ที่ YouTube ของเช็คราคานะครับค่ะมีให้ดูแบบเต็มๆเลยนะคะอ่ะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เวลาก็หมดอยู่เข้าเนาะหมดเวลาหมดเวลาแล้วยังไงก็ติดตามเนาะค่ะยังอย่าลืมติดตามชิดของเราด้วยนะคะรายการจะมีอีกครั้งก็คือวันพฤหัสหน้านะคะแล้วก็ส่วนงาน Motor Expo เนี่ยรีบๆไปนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยเยอะมากจริงๆค่ะวันที่11นี้เท่านั้นเองก็หมดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะซื้อ Big Bike ก็ชิงโชคได้ใช่ค่ะ 1,000
โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ